สวัสดีครับฟุตบอล108ทิสซี่วันนี้พามาพบกับเรื่องราวของอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยช็อกความรู้สึกแฟนฟุตบอลด้วยการประกาศแขวนสตั๊ดในขณะที่ชีวิตการค้าแข่งยังอยู่ในช่วงขาขึ้นว่ากันว่ายังดีที่อันเฟรดเลิกเล่นฟุตบอลในยุค90ซึ่งสื่อโซเชียลไม่ได้มีมากเหมือนในช่วงเวลานี้เชื่อว่าถ้าสลับกันมาเป็นสมัยนี้เขาคงโดนแฟนบอลชาวไทยแสดงความคิดเห็นออกไปในทางลบมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่าในเวลานั้นอันเฟรดเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมชาติไทยยืนคู่กับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกำลังลงตัวในแนวรุกย่านอาเซียนไม่มีชาติไหนคิดต่อก่อนและท้าชนกับทีมบิ๊กเนมระดับเอเชียได้อย่างสูสีสมัยนั้นยกย่องกันว่าซิโก้เป็นกองหน้าสไตล์พาบอลกระชากลากเลื้อยเข้าไปยิงประตูส่วนอันเฟรดมีจุดเด่นที่ลูกโมงเขามีความสูงเพียงแค่172เซนติเมตรแต่สามารถกระโดดสูงเอาชนะกองหลังสัดส่วน185เซนติเมตรได้อย่างสบายๆนับว่าหายากยิ่งในประเทศไทยอันเฟรดยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่กินเส้นกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกองหน้ากู้หูตามคำนินทาที่ออกมาในช่วงนั้นอย่างแน่นอนเพราะเขากับซิโก้ไม่มีอะไรผิดใจกันเพราะเล่นกันคนละสไตล์อีกทั้งหากถ้าไม่เจ็บหนักหรือติดโทษแบนโค้ชก็มักจะจับให้ลงเล่นเป็นศูนย์หน้าคู่กันอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ชวนให้กองหน้าลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสรายนี้เลิกเล่นฟุตบอลอย่างเด็ดขาดในวัยที่ยังสามารถไปต่อได้อีกหลายปีก็ตอนที่เดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับสิงห์แดงมิดเดิลสโบรซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกย่างก้าวในเกาะอังกฤษอันเฟดได้รับการยอมรับจากทีมงานสตาฟโค้ชที่มีร็อบโบ้ไบอันร็อบสันเป็นกุนซือนอกจากคุณภาพของฝีเท้าระดับทีมชาติไทยที่ถือว่าผ่านบททดสอบบทแรกได้ระดับหนึ่งแล้วเขาเองยังได้เปรียบนักเตะไทยหรือนักเตะเอเชียหลายๆคนพอสามารถพูดได้ถึง3ภาษานั่นคืออังกฤษฝรั่งเศสและภาษาไทยอันเฟดจึงถูกดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของมิดเดิลสโบรทันทีด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นที่สอบผ่านฉลุยแต่ปัญหายิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาก็มาถึงเมื่อโค้ชอย่างร็อบโบ้ไม่ต้องการดูอันเฟรดซ้อมกับทีมอย่างเดียวต้องการจะดูเกมจริงๆของลูกทีมคนใหม่ว่าเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้หรือไม่ซึ่งการลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการต้องมีเวิร์คเพอร์มิตหรือใบอนุญาตทำงานด้วยไบอันร็อบสันที่ให้ความสนใจในฝีเท้าของอันเฟรดอยู่แล้วก็ยังให้เวลา1เดือนในการประสานกับสมาคมฟุตบอลไทยให้เดินเรื่องขอเวิร์คเพอร์มิตแต่สุดท้ายเอกสารขัดข้องไม่สามารถทำได้ความฝันที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกในการค้าแข่งระดับพรีเมียร์ลีกพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าก่อนจะเดินทางกลับไทยและใช้เวลาตัดสินใจแค่แป๊บเดียวว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลทันทีกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในวันที่ไม่มีฟุตบอลอยู่ในหัวสมองอีกแล้วอันเฟรดยืนยันว่าเขาไม่เคยคิดเสียดายอะไรเลยทุกครั้งเมื่อได้ตัดสินใจแล้วก็ควรจะเดินไปข้างหน้าตลอดไม่หวนคิดถึงความหลังอย่างไรก็ตามอันเฟรดก็ยังโฟกัสอยู่ในเส้นทางของนักกีฬาเพียงแต่เปลี่ยนเวมาเป็นนักกอล์ฟแทนซึ่งเขายอมรับว่าไม่มีทักษะด้านนี้มาก่อนทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์หมดนอกจากนั้นยังยอมรับอีกว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเช่นสมัยเล่นฟุตบอลแต่ไม่ชอบดูฟุตบอลสโมสรแข่งเลยจึงไม่ค่อยรู้จักนักเตะคนไหนนอกจากคนที่ดังๆอยู่ในกระแสแต่เขากลับชอบดูการแข่งขันกอล์ฟแทนนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อันเฟรดตัดสินใจเลือกเล่นกอล์ฟชนิดที่ว่ากันว่าโคตรเอาจริงเอาจังทุกวันจะเห็นไอ้บ้าคนหนึ่งขับรถออกจากบ้านตอน6โมงเช้าเพื่อไปสนามไดกอล์ฟกลับเข้าบ้านอีกทีช่วง 1-2 ทุ่มทุกวันนั่นแหละคืออันเฟรดในชีวิตทุกวันโฟกัสแต่การซ้อมกอล์ฟใช้เวลาถึง4ปีจนถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั่นก็คือการเทิร์นโปรเป็นโปรกอล์ฟอย่างเต็มตัวใครที่รู้จักตัวตนของอันเฟรดจะรู้ว่าหมอนี่อินดี้ถึงขั้นติสแตกเลยทีเดียวเขาเคยบอกว่าน่าจะเป็นนักฟุตบอลหนึ่งในล้านคนของโลกใบนี้ที่ไม่เก็บรูปถ่ายหรือแม้แต่ถ้วยรางวัลหรือเหรียญรางวัลเกียรติยศใดๆจากการเล่นฟุตบอลมาประดับตู้โชว์ที่บ้านเลยสักชิ้นของที่ได้เหล่านั้นจะถูกบรรจุเอาไว้ในลังยกไปยังห้องเก็บของแม้แต่ลูกสาวซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ DNAนักฟุตบอลมาจากพ่อในช่วงที่เขาอายุ 7-8 ขวบชอบเตะฟุตบอลที่โรงเรียนมากคุณครูถามว่าหนูรู้หรือเปล่าว่าคุณพ่อของหนูเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับทีมชาติไทยอันเฟรดเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเอาแต่ส่ายหัวเพราะเขาเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องในอดีตเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลของตัวเองให้ลูกสาวได้รับฟัง
เหมือนคุณพ่อคนอื่นๆนอกจากนั้นอันเฟรดยังเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าในจักรวาล นี้มีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงเขายกตัวอย่างในโลกของฟุตบอลนักเตะที่เล่นฟุตบอลเก่งผิดมนุษย์มานานั้นไม่ว่าจะเป็นลีโอเดลเมสซี่หรือโรนัลดินโญ่โรนัลโดน่าจะมี DNA ของมนุษย์ต่างดาวผสมอยู่เพราะไม่ได้เล่นเก่งจากการซ้อมหนักเหมือนคนอื่นๆมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นที่เราไม่อาจจะรู้ได้อีกเรื่องที่น่าแปลกใจอันเฟรดกลับมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเกือบ30ปีแม้เขาจะพูดไทยได้แต่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยแม้ครั้งหนึ่งจะเคยพยายามเรียนภาษาไทยแต่อันเฟรดพูดติดตลกว่าตอนนั้นเขาอาจจะเรียนกับคุณครูผู้สอนที่มีอายุมากเกินไปเลยทำให้ไม่มีความน่าสนใจอยากจะเรียนก็เลยล้มเลิกความตั้งใจจะเรียนภาษาไทยเอาไว้แค่ตรงนั้นแต่ภาษาไทยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคภายหลังคืนสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งในรอบ25ปีที่จากไปอันเฟรดเริ่มต้นด้วยการกลับมาเรียนโค้ชหลักสูตรของ AFC ซึ่งบทเรียนต่างๆในการอบรมโค้ชเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจึงไม่ยากในการเรียนรู้ปัจจุบันเขาจบ A ไลเซนส์แล้วได้นำเอาประสบการณ์จากการเล่นฟุตบอลรวมถึงวิชาโค้ชที่ร่ำเรียนมาเริ่มถ่ายทอดให้กับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าไปทำงานร่วมกับโค้ชหนึ่งฤทัยสระทองเวียนรวมถึงเปิดประสบการณ์ใหม่ในการไปทำทีมระดับไทยลีก3กับทีมกาฬสินธุ์ FC และไทยลีก2อย่างราชนาวีอันเฟรดพูดได้น่าสนใจว่าสโมสรฟุตบอลไทยสมัยนี้โฟกัสการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลือกที่จะแข่งขันกันด้วยการใช้นักเตะต่างชาติมากเกินไปเลยปิดกั้นโอกาสของนักเตะไทยอีกทั้งนักเตะเยาวชนที่สร้างกันขึ้นมาแล้วใช้งานได้จริงในลีกอาชีพระดับสูงก็มีน้อยมากพร้อมกันนั้นยังเขียนปรัชญาการเล่นฟุตบอลของเขาขึ้นมาใหม่ว่าทุกคนเตะฟุตบอลเป็นแต่ฟุตบอลนี้มันลึกซึ้งมากกว่านั้นลึกแบบซับซ้อนอันเฟรดเล่าว่ามันต้องเริ่มต้นจากวิธีคิดส่งจากสมองสู่กล้ามเนื้อให้มากที่สุดพร้อมประยุกต์ให้เด็กคิดเร็วทำเร็วมีพลังระเบิดในทุกเสี้ยววินาทีจังหวะทามมิ่งในการทำประตูพลิกวิกฤตกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบตรงนี้เด็กไทยเราไม่ค่อยมีการฝึกซ้อมให้จริงจังแล้วเอาไปใช้งานได้จริงเหมือนกับนักเตะในยุโรปหรืออเมริกาใต้ที่จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ทุกยุคทุกสมัยขณะเดียวกันก็ยังต้องการจะถ่ายทอดสูตรของการเป็นกองหน้าสไตล์สไตรเกอร์ที่หายากในประเทศไทยวิธีการกระโดดสูงๆเอาชนะกองหลังคู่ต่อสู้แล้วเทคตัวขึ้นโหม่งทำประตูซึ่งอันเฟรดยืนยันว่ามันมาจากการซ้อมที่ถูกวิธีล้วนนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ปัจจุบันอันเฟรดเข้าไปทำงานร่วมกับมาสเตอร์จิ๋วสมพรแดงเจริญซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทำทีมฟุตบอลโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนไอเดียตรงกันเป็น Professional Academy เด็กๆทุกคนจะถูกปรับทัศนคติในการเล่นฟุตบอลใหม่หมดที่นี่เน้นการพัฒนานักเตะมากกว่าเอาผลงานในสนามอย่างเดียวทุกย่างก้าวของอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินอดีตนักเตะชื่อกระเดื่องคนนี้จริงจังหมดตั้งแต่กลับมาจากลีกอาชีพฝรั่งเศสก็สามารถพาธนาคารกสิกรไทยเป็นแชมป์สโมสรระดับทวีปเอเชียได้ถูกเรียกติดทีมชาติไทยก็ทำผลงานพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ในรายการเมเจอร์ระดับอาเซียนหลายทัวร์นาเมนต์แม้ช่วงหลังจะหันหลังให้วงการฟุตบอลก็ไปเอาจริงเอาจังสุดๆจนสามารถตีกอล์ฟและเทิร์นโปรเป็นโปรกอล์ฟได้ในที่สุดเวลานี้เขากลับเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาถ่ายทอดให้นักเตะรุ่นหลังได้ทะยานไปยืนในจุดที่เขาเคยไปถึงหรืออาจจะสูงกว่านั้นได้ก็เป็นเรื่องที่อันเฟรดบอกว่านอนตายตาหลับแล้วและนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลและ8 History ที่นำเสนอในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับ